สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยฝากคำถามถึงเหล่าอาจารย์หมอเรียกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาลกันสนั่นโซเชียลพร้อมทั้งยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็วนอกจากนี้ทางศิลปินดาราหลายคนยังเริ่มออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนกันอย่างมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ดูเหมือนว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารกันในช่วงนี้ต่างพากันงุนงงกันอยู่ไม่น้อยเมื่อมีงานวิจัยทางการแพทย์จากหลายๆหมอออกมาโพสต์ข้อมูลที่เหมือนจะขัดแย้งกันจนทำให้หลายคนสับสนล่าสุดทางเพจดราม่าแอดดิกได้ออกมาเผยคำพูดของหนุ่มกรรชัยพิธีกรข่าวคนดังในรายการโหนกระแสที่ออกมาพูดถึงอาจารย์หมอที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันพร้อมเผยว่าเฮียหนุ่มในโหนกระแสวันนี้ผมอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์หมอแต่ละท่านความคิดเขาไม่ค่อยตรงกันหรอผมสงสัยจริงๆคือผมงงอะทำไมแต่ละท่านคนนี้มองงานคนนี้มองงี้คนนี้บอกไอ้นี้ดีคนนี้บอกไอ้นี้ไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมและมันทำให้การขับเคลื่อนมันลำบากหรือเปล่าสตูดิโอเงียบงันไป 2-3 วิเห็นจะได้หลังจากคำถามนี้ซึ่งหลังจากที่เพจมาเผยคำพูดของหนุ่มกรรชัยก็ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาถกเถียงถึงเรื่องนี้เพียบพร้อมแสดงความเห็นกันด้วยว่าวงการนั้นขับเคลื่อนข้อมูลด้วยเศษตังค์มั้งครับเงินมากพอผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้หมดแหละครับอีกท่านบอกว่าในวงการวิชาการมันก็แบบนี้แหละครับทุกการประชุมที่ระดมเหล่ามือเทพเจ้ามักจะมีความเห็นที่หลากหลายต่อให้บอกว่ามีเส้นชัยอันเดียวกันวิธีการที่แต่ละท่านมีภูมิรู้ที่ต่างกันมันแสดงออกถึงอีโก้ที่ตนเองศึกษามาเพราะเส้นทางไปสู่เป้าหมายมีหลายวิธีผู้นำที่ฉลาดจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้ยากจริงๆอีกท่านบอกว่าขอบคุณพี่หนุ่มมันคือคำถามที่โคตรอยากถามเลยอีกท่านบอกว่าพี่หนุ่มพูดและถามแทนคนทั้งประเทศได้เยี่ยมค่ะอีกท่านบอกว่าลองฟังเสียงพยาบาลย้อนเรื่องของหมอให้ฟังสิครับบันเทิงแน่นอนฮ่าฮ่าเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ